ในพันล้านคนหนึ่งในดวงฤทัยเธอที่ไม่เหมือนใครใจฉันต้องยอมจำนนจากวันนี้สัญญาขอมีเธอคนเดียวแน่นอนว่ารักรักเธอคนเดียวถ้าผมจะบอกคุณว่าผมเดินทางข้ามภพชาติได้ผมเดินทางกลับไปแล้วแล้วผมก็ได้เจอกับตัวผมเองในชาติที่แล้วเท่าแก่เรืองมันเห็นจนได้เท่าแก่เรืองก็เลยเดาได้ว่าหล่อนเป็นคนฆ่าพี่ซับก็เลยเก็บหินฝนทองอันนั้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อข่มขู่หล่อนอีกทีสินะเจ้าค่ะถ้าตำรวจรู้เข้านะแม่บุญหลันเห็นทีจะลำบากเป็นแน่แล้วก็ยังมีหินฝนทองก้อนนั้นถ้าตำรวจเห็นเข้านะก็จะรู้ได้เลยว่าคุณทรัพย์ถูกตีหัวจนเลือดอาบแล้วที่ตายเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าล้มลงไปเองเป็นแน่เท่าแก่จะต้องการอะไรก็หินก้อนนั้นน่ะหัวเก็บไว้เองเคยได้ยินคนก็พูดกันว่าแหมนารีมีรูปเป็นทรัพย์ถ้าแม่บุญหลันไม่มีเงินไม่มีทองนั้นแล้วก็เอาตัวหล่อนนั่นแหละมาไถ่หินก้อนนั้นไปมึงด่วนเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเท่าแก่น่ะเอาก้อนหินก้อนนั้นมาให้ฉันดูก่อนถ้าฉันแน่ใจว่าเท่าแก่พูดความจริงเราค่อยหารือกันว่าฉันจะตอบแทนเท่าแก่อย่างไรหล่อนจึงต้องฆ่าเท่าแก่เรื่องเจ้าค่ะผิดจากคุณพี่แล้วฉันไม่ยอมให้ผู้ชายคนไหนทั้งนั้นเจ้าค่ะแม่บุญหลันว่าน้องรักพี่ด้วยใจจริงแต่หล่อนไม่เพียงแต่ฆ่าพี่ซับหล่อนยังฆ่าเท่าแก่เลี้ยงและยังป้ายความผิดให้เจ้าเข้มด้วยอีฉันไม่มีทางแล้วเจ้าค่ะอีฉันจวนตัวจริงๆอีฉันรู้ว่าพ่อเข้มมีวิชาอาคมเก่งกล้าสารพัดยังไงก็เอาตัวรอดได้ที่ฉันยอมเสียทำทุกอย่างเพื่อคุณพี่เพื่อให้เราสองคนได้ครองคู่อยู่ด้วยกันแล้วคุณพี่ยังจะจับดิฉันเข้าคุกอีกนะเจ้าค่ะคุณพี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่บุหลันเธอจะใจเด็ดถึงขนาดทำลายลายนิ้วมือตัวเองลงทุนทำขนาดนี้ฉันยิ่งมั่นใจว่าเธอเป็นฆาตกรแน่ๆค่ะถ้าแม่บุหลันเป็นคนฆ่าเท่าแก่เรืองจริงๆก็เท่ากับว่าแม่บุหลันเป็นคนฆ่าพอทรัพย์
พ่อกับหนูคงลำบากใจไม่น้อยเออจริงสิแล้วพ่อกับหนูว่าอย่างไรบ้างวันนี้ฉันยังไม่เจอคุณกนกเลยนะคะจริงสิคุณฉันยังไม่เห็นคุณกนกเลยตั้งแต่เมื่อวานเขาหายไปไหนก็ไม่รู้แม่บุรันพี่คิดดูล่ะมีหนทางเดียวน้องต้องหนีไปเหมือนแม่ไพลินหนีไปไหนเจ้าคะที่ฉันทำทุกอย่างเพราะต้องการอยู่เป็นเมียของคุณพี่แล้วจะให้อีฉันหนีไปไหนแม่บุรันแต่สิ่งที่หล่อนทำไปมันร้ายแรงเหลือเกินหล่อนจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้อย่างไรได้สิเจ้าคะคุณพี่ทุกคนเข้าใจว่าคุณทรัพย์ตายเพราะโรคหอบหืดส่วนเท่าแก่เรื่องกับคนอื่นๆไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอีฉันเป็นคนทำนอกจากลายนิ้วมือบนด้ามมีดอันนั้นถ้าอีฉันไม่ยอมรับสักอย่างใครจะทำไมจริงไหมเจ้าคะคุณพี่แล้วทำไมมีแต่พ่อเข็มคนเดียวล่ะพ่อกนกยังไม่กลับจากที่ทำงานหรือกระผมยังไม่เห็นเลยขอรับคุณแม่บ่าวก็ไม่เห็นคุณกนกตั้งแต่เช้าแล้วนะเจ้าคะคือพอดีผมอยู่เรือนแม่บุหลันตั้งแต่เช้าแล้วครับวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ไปทำงานเสียหนึ่งวันก็ล่ะไม่สบายเป็นอะไรไปล่ะก็ไข้ธรรมดาเนี่ยแหละครับพักสัก 2-3 วันก็คงดีขึ้นคุณแม่อย่าเป็นกังวลไปเลยครับแล้วแม่บุญแล้วล่ะพี่กนกหล่อนไม่รับทานข้าวหรือแม่บุรันก็ไม่สบายเหมือนกันไม่เจริญอาหารก็เลยขอตัวชมตักข้าวเถอะคุณแม่รอนานแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนพี่กนกมีอะไรเมื่อตอนสายๆฉันไปหาแม่บุญหลันที่บ้านหล่อนได้บอกพี่หรือเปล่าหล่อนแกล้งทำมือเจ็บเพื่อจะหลีกเลี่ยงการพิมพ์ลายนิ้วแต่อีกไม่กี่วันแผลก็จะหายฉันจะเอาตัวหล่อนไปพิมพ์ลายนิ้วมือให้จงได้พี่อยู่ที่เรือนก็ดีเฝ้าหล่อนเอาไว้อย่าให้หล่อนนี้ไปไหนได้จ้าเข็มพี่ถามจริงๆอ่ะแกจะจับแม่บุหลันเข้าคุกจริงๆอ่ะพี่กนกต
อนนี้บ้านเรามีแต่เสียชื่อเสียงอับอายคุณแม่ก็ทุกข์ใจจะล้มป่วยถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกพี่กลัวท่านจะรับไม่ไหวอย่าเอาคุณแม่มาพี่ก็แค่หลงผู้หญิงจนฟันเฟือนเอาเถอะพี่รักมันหลงมันก็พนักพนอกันให้เสียพอแผลที่นิ้วมือของหล่อนหายเมื่อไหร่ฉันจะลากตัวหล่อนไปให้ตำรวจเองเดี๋ยววันเจ้าเข็มพี่ขอฉันไม่ให้ถ้าพี่คิดจะช่วยอีนางใจใหญ่พี่ต้องข้ามศพฉันไปก่อนจำไว้เจ้าเข็มเจ้าเข็มเหลือเชื่อนะคุณเรื่องอะไรก็เรื่องที่เราสองคนได้มาอยู่ที่นี่ไงก็จริงแต่จะเหลือเชื่อยิ่งกว่านะถ้าเราสองคนได้กลับไปนี่คุณคิดว่าเราสองคนจะไม่ได้กลับไปอย่างนั้นหรอผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อหมอบอกว่าให้เรารอเวลาที่เหมาะสมแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราถ้าเกิดว่าเราสองคนกลับไปไม่ได้จริงๆอ่ะคุณจะทำยังไงหรอผมก็คงเป็นตำรวจอยู่ช่วยหลวงเกงที่นี่แหละแล้วคุณนะฉันเหรออืมฉันก็จะทำขนมไปขายที่ตลาดฉันจะเอาขนมจากอนาคตมาปรับให้เข้ากับขนมโบราณที่นี่ฉันว่าฉันต้องดังมากๆแน่เลยอ่ะคุณคุณว่าไหมนี่ไม่แน่นะอาจจะมีชื่อฉันเนี่ยถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนทำขนมผิงไส้ไข่เค็มลาวาคนแรกของสยามก็ได้ก็ฟังดูดีนะอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ต้องจับคุณไปดำเนินคดีจนป่านนี้คุณยังคิดว่าฉันเป็นคนที่ฆ่าคุณมันมีอีกหรอไม่หรอกแต่ผมต้องจับคุณตามหน้าที่และผมจะช่วยคุณพ้นข้อกล่าวหาเองเพราะคุณเป็นคนดีผมไม่เชื่อว่าคุณจะฆ่าใครเป็นลมขอบคุณค่ะฟ้าฝนที่นำเธอมาโชคชะตาเล่นฉันสะใจสั่นไหวถ้าเป็นเรื่องบังเอิญก็คงจะเป็นไปได้ที่ฉันและเธอเจอกันในวันนี้รู้ทันทีที่เจอเพลิดใจลอยหาเธ
ธอและเสียงในใจเริ่มดังกว่าคำที่ฉันจะพูดออกไปหนึ่งในพันล้านคนหนึ่งในดวงฤทัยเธอที่ไม่เหมือนใครใจฉันต้องยอมจำนนจากวันนี้สัญญาหากจะต้องทุกทนจากมือฉันเนี่ยคิดอะไรกับฉันหรอฉันขอมีเธอคนเดียวได้อยู่กับเธอชีวิตฉันก็เพียงพอได้โอบกอดเธออะไรก็ไม่สำคัญได้ปกป้องเธอฉันถือเป็นบรรณาการได้ดูเธอนั้นชีวิตฉันพร้อมยอมดีรู้ทันทีที่เจอเพลอใจลอยหาเธอและเสียงในใจเริ่มดังกว่าคำที่ฉันพี่กนกไหนว่าไม่สบายจะไปไหนแต่ช้าพี่มีธุระและเองล่ะไม่ไปไหนหรือไม่ฉันจะอยู่เฝ้าบ้านไม่ไหวใจชงหาบ่าวที่ไว้ใจได้ไปเฝ้าแม่บุหลันที่เรือนไปเฝ้าทำไมเจ้าคะเอานะฉันบอกให้เฝ้าก็เฝ้าเถอะหาบ่าวที่ไว้ใจได้ไปดูแลแม่บุหลันถ้าแม่บุหลันจะออกไปนะอย่าให้ไปแล้วให้รีบมาบอกฉันได้เจ้าค่ะอะไรนะแม่บุหลันเย็บผ้าประหลาดแท้ประหลาดจริงหรือเจ้าค่ะเจ็บมืออยู่แท้ๆยังจะทำไม่รู้ว่าทำไปทำไมหมอครับหมอนี่มานี่มาดูข้างในนี่มาตามมาทุกคนมานี่มีอะไรให้ดูนี่คือโหราศาสตร์ที่ร่ำเรียนกันมาแต่โบราณเนี่ยเรากำหนดเอาไว้ว่าโลกเนี่ยคือศูนย์กลางของทุกอย่างนะแล้วก็ไอ้ดวงดาวในจักรราศีเนี่ยก็จะหมุนรอบโลกแต่มันมีความรู้ใหม่ครับมันมีอีกตำรานึงมันก็คือดาราศาสตร์
ดาราศาสตร์เขาจะบอกไว้ว่าพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นี่คือจุดศูนย์กลางแล้วก็ดวงดาวต่างๆก็จะหมุนหรือโคจรรอบดวงอาทิตย์จนกระทั่งเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกมันโคจรมาอยู่ด้วยกันแล้วดวงจันทร์มันอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มันก็จะทำให้เกิดเงาบนดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าคราดใช่ครับผมเคยเรียนมาตอนเด็กๆแล้วไงต่อครับก็ข้ากำลังคำนวณว่าเมื่อไหร่มันจะโคจรมาในลักษณะนี้แล้วทำให้เกิดคราดอีกครั้งหนึ่งไงจริงสิพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงศึกษาวิชาดาราศาสตร์และท่านทรงสามารถทำนายเวลาเกิดสุริยคราสล่วงหน้าได้ถูกต้องอีกนี่ขันหนังสือไว้นี่ไงเห็นไหมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งล่าสุดนี่นะเกิดในวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2411เวลา 11:36:22 ที่ตำบลว่ากออแล้วมันยังไงต่อล่ะคะพ่อหมออ่ะเอ็งดูไงคำนวณเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าหากข้าคำนวณไม่ผิดนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กับโลกมันจะโคจรมาอยู่ในระนาบแล้วทำให้เกิดคลาดอีกครั้งวันพรุ่งนี้3:27ไม่ขาดไม่เกิน3พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ข้าจะส่งเอ็งสองคนกลับบ้านคุณนี่ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะได้ยินไม่ผิดข้าจะส่งเอ็งสองคนกลับบ้านด้วยคาถาเปิดจักรวาลคุณการแสดงความดีใจของคนอนาคตอย่าโมลิงรอดดีใจไปสิเอ็งมีเวลากันไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะเอ็งมีธุระป่าปังอะไรรีบไปจัดการให้เสร็จแล้วมารอทำพิธีฉันขอตัวไปลาคุณนวลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาผมเองก็จะไปลาหลวงเกลียงเหมือนกันครับเอ็งจะไปไหนก็ไปเถอะแต่อย่าลืมกลับมารอทำพิธีก็แล้วกันถ้าพลาดจากคราวนี้ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่นะจะบอกให้ไม่ต้องห่วงครับพ่อหมอพวกเราสองคนเนี่ยโคตรอยากจะกลับบ้านเลยครับไม่มีทางพลาดแน่นอนต้องไปจริงๆหรือหึแม่พิษค่ะฉันคิดถึงบ้านนะคะคุณนวลอยากกลับบ้านแล้วค่ะน่าเสียดายแม่พิษหัวไวอีฉันตั้งใจจะถ่ายทอดวิชาให้อีกหลายอย่างฉันก็เสียดายค่ะคุณแจ่มคะคุณแจ่มเขียนตำราเอาไว้สิคะ
เผื่อว่าฉันกลับบ้านไปจะได้หามาอ่านก็ดีนะแม่จำหล่อนเขียนตำราเอาไว้เผื่อแม่พิษเขามีโอกาสได้ไปหาอ่านเนี่ยเขาจะได้ทำตามได้เจ้าค่ะคุณพี่ฉันลานะคะคุณนวลเอาเถอะไปเถอะขอให้เดินทางปลอดภัยนะแล้วก็โชคดีมีชัยนะแม่พิษนะก็จะไปด้วยอยากจะไปดูให้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งครับต้องขอโทษคุณหลวงนะครับที่ไม่ได้อยู่ช่วยปิดคดีเลยพ่อช่วยฉันมามากแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่หาทางเอาผิดแม่บุหลันให้ได้ผมว่าจะยกโทรศัพท์มือถือให้คุณลุงแต่ก็คงใช้อะไรไม่ได้แล้วกว่าแพ้คุณบุญหลันจะหายแบตเตอรี่ก็คงหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับขอบใจมากนะอย่างน้อยฉันก็จะเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฉันฟังว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเจอคนที่มาจากอนาคตไปดีๆนะพ่อเข็มโชคดีมีสุขนะขอบคุณครับคุณหลวงขอบคุณนะครับที่ดูแลผมถ้าอยากรู้เรื่องคุณทรัพย์ให้มาพบฉันที่โรงเก็บของท้ายเรือนเวลา2ยามคืนนี้ให้มาโดยลำพังห้ามบอกผู้อื่นแม้แต่คนเดียวหากทำได้ตามนี้
ฉันจะสารภาพความจริงให้ฟังทั้งสิ้นโดยไม่ปิดบังอะฮึมนายพิษคุณเข็มคือฉันจะมาลาจ้ะพ่อหมอกุหลาบผ่าเลิกทำพิธีเปิดจักรวาลส่งฉันกับคุณเข็มกลับไปที่เดิมได้แล้วค่ะอย่างงั้นด้วยเราจะทำพิธีกันตอน 3:27 น.คืนนี้ใช่ค่ะพ่อหมอเลยบอกให้ฉันเนี่ยมาบอกกับคุณเข็มว่าต้องไปที่ลานพิธีก่อนเวลานะคะห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยค่ะยาม3อย่าบอกนะคะว่าไม่ว่างคุณเข็มไม่ได้นะคะต้องว่างนะคะเรื่องนี้มันสำคัญกับฉันมากอ่ะคุณต้องไปให้ได้นะคะฉันเองก็มีนัดสำคัญเหมือนกันมีคนส่งจดหมายนัดฉันให้ไปพบตอนยาม2แต่แม่พิษไม่ต้องกังวลฝากไปบอกท่านอาจารย์ด้วยว่าฉันจะไปให้ทันเลิกทำพิธีน้าพ่อกระหนกมาพอดีเลยลูกบ่าวมันกำลังตั้งสำรับไปกินข้าวกันนะขอรับคุณแม่แม่พิษลากลับบ้านไปแล้วอีฉันเลยทำขนมหวานเองอยากให้คุณแม่กับคุณพี่ได้ลองชิมเจ้าค่ะวันนี้แม่บุหลันทำขนมอะไรหรือหินฝนทองเจ้าค่ะนึกไม่ถึงว่าหล่อนจะกล้าเมื่อถึงคราจำเป็นอีฉันก็ต้องทำเจ้าค่ะคุณแม่คุณพี่ลองรับทานดูนะเจ้าค่ะคุณเข็มลองรับทานดูนะเจ้าค่ะอีฉันทำเพื่อคุณเข็มโดยเฉพาะเจ้าค่ะพ่อเข็มพ่อเข็มพอดีเจ้าเข็มไม่ชอบรับทานของหวานนะครับคุณแม่นางชมลาบปากไปกินเจ้าค่ะคุณพี่รับทานสิเจ้าค่ะหอมหวานชื่นใจมีพอให้พวกเบาๆมันได้กินกันไหมล่ะมีเจ้าค่ะคุณแม่
อร่อยไหมเจ้าค่ะคุณเขมให้อภัยอีฉันเหมือนอย่างที่คุณพี่ขออีฉันคงไม่ต้องทำแบบนี้ใบกัญชาที่ผสมในขนมจะทำให้คุณพี่หลับสบายจนสว่างถึงตอนนั้นทุกอย่างคงจะเรียบร้อยดีแล้วน้องสัญญาน้องจะเป็นเมียที่ดีจะไม่ทำให้คุณพี่ต้องร้อนใจอีกเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ยินไหมใครอยู่ข้างนอกเปิดประตูให้ฉันหน่อยเปิดเร็วพ่อหมอไอ้คาถาที่ว่านี่มันจะพาพ่อเข็มกับแม่พิษหายจากตรงนี้ไปได้จริงๆแล้วไปโผล่ที่ปีพุทธศักราช2563ได้จริงหรือตำรามันบอกว่าอย่างนั้นนะอัศจรรย์แท้ลงเกงลงไปไหมล่ะครับโหไม่ล่ะพ่อเข็มเอาให้พ่อเข็มกับแม่พิษหายจากตรงนี้ไปโผล่ที่ชาติหน้าแล้วค่อยว่ากัน
วะก็บอกว่าได้ก็ต้องได้ถ้าเราทำตามตำราทุกอย่างเลิกขานหน้าที่ถูกต้องไม่ให้คลาดเคลื่อนนี่พูดถึงเลิกขานหน้าที่นะบอกไอ้เข็มหรือเปล่าให้มันเตรียมตัวก่อนยามสามบอกแล้วค่ะแต่คุณเข็มบอกว่าคุณเข็มมีธุระตอนยามสองแต่คุณเข็มจะรีบมาให้ทันนะคะยามสองคือเที่ยงคืนเขามีธุระอะไรตอนเที่ยงคืนเห็นว่ามีคนนัดคุณเข็มให้ไปพบฉันสงสัยว่าน่าจะเป็นคุณบุหลันค่ะนั่นพบอะไรดึกเดือนไม่น่าไว้ใจเดี๋ยวนะยามสองเวลาไม่ดีออกไปจะมีอันตรายเหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ครับหลวงพ่อฝันเหมือนเดิมไปแล้วครับไม่รู้ทำไมผมต้องฝันซ้ำซากอยู่ได้ลุงเกียงไปกับผมนะครับไปไหนพ่อเข็มไปช่วยนายเข็มถ้าเราไม่ไปนายเข็มตายแน่ครับนี่คุณอย่าพูดแบบนี้สิคนยิ่งเป็นห่วงกันอยู่ผมพูดจริงผมไม่ได้แช่งนายเข็มจะถูกลอบฆ่าแล้วเขาก็จะตายผมเคยเห็นเหตุการณ์นี้ในฝันเป็นสิบเป็นร้อยครั้งแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่ความฝันแต่มันคือความจริงซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับผมที่เป็นนายเข็มในชาตินี้ไม่ได้นะไม่ได้นะไอ้เข็มจะตายไม่ได้นะใช่เข็มตายจะทำพิธีส่งเองสองคนกลับไปไม่ได้นะว่าเองต้องติดอยู่ที่นี่จนชั่วชีวิตเองจะต้องหาทางไปช่วยไอ้เข็มให้ได้ไปพ่อเข็มเฮ้ยพ่อเข็มพ่อเข็มรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเอาเรือมาเร็วหน่อยนะคุณหลวงเราต้องรีบห้ามเขาก่อนที่เขาจะเข้าโรงเก็บของถ้าเขาเข้าไปเขาตายแน่ตาย
ไม่ทันแล้วคุณเราต้องรีบไปคุณหลวงครับตามมาแล้วครับคุณคุณออกมาถ้าไม่ออกมาฉันจะถือว่าจดหมายนี้เป็นเรื่องหลอกลวงถ้าแกไม่ออกมาฉันจะไปแล้วนะเข็มถูกแทงแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะคุณคุณรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเขาเองเดี๋ยวคุณทุกคนระวังตัวด้วยนะคุณคุณรอที่นี่ห้ามไปไหนเด็ดขาดนะWhoa!
อยู่ที่นี่อ่ะว่าคุณทำอะไรมาหลับไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นฉันไม่เห็นแต่ฉันรู้ว่าคุณหลอกคุณเข็มมาฆ่าคุณผู้หลานคุณอย่าหนีเลยนะคะยังไงคุณก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะตำรวจเขากำลังมาจับคุณแล้วหล่อนจะเอาอย่างไรฉันก็จะจับคุณเข้าคุกไงคะมันไม่ใช่กงการอะไรของหล่อนหล่อนจะเดือดร้อนอะไรเอาแหวนทองคำแท้ของฉันไปหล่อนเอาไปขายก็ได้เงินมากอยู่ได้เงินแล้วหล่อนก็ไปให้พ้นหน้าฉันไม่ค่ะคุณซื้อฉันไม่ได้คุณบุหลันคุณฆ่าคนนะคะยังไงคุณก็ต้องไปอยู่ในคุกก็แล้วแต่หล่อนก็แล้วกันคุณบุหลันเธอแม่บุหลันมอบตัวเถอะนะคุณกนกคุณบุหลันกำลังจะหนีค่ะไอ้นี่แม่บุหลันอย่ามอบตัวเถอะเชื่อพี่เถอะพี่รู้นะว่าน้องคิดอะไรแม่บุหลันพี่ไม่ได้กินขนมใส่กัญชาลงท้องพี่จึงไม่หลับ
พี่ได้ยินน้องทุกอย่างเสียดายที่พี่มาห้ามน้องไว้ไม่ทันทำไมอีสันถึงได้โชคร้ายแบบนี้อีสันแค่ต้องการจะเป็นเมียของคุณพี่ทำไมโชคชะตาถึงได้กลั่นแกล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าหล่อนโทษตัวหล่อนเองอย่าโทษฟ้าเลยพี่คงทำบาปมามากถึงได้รักผู้หญิงใจยักษ์ใจมารอย่างหล่อนชักนำหล่อนเข้ามาในวงตระกูลจนพังพินาศแม่บุรันมอบตัวเถอะเชื่อพี่แม่บุหลานอย่าแม่บุหลานคุณทรยศแม่บุหลานเฮ้ยแม่บุหลานเฮ้ยแม่บุหลานหยุดเถอะหยุดเถอะที่แม่บุหลานแม่บุหลานหยุดเถอะเชื่อพี่แม่บุหลานพี่ขอร้องแม่บุหลานอย่าทำแบบนี้อีกเลยพี่ขอร้องแม่บุญหลานหยุดนะมอบตัวนะชื่อพี่หนึ่งในพันล้านจากเว